ข้อ17การสลายน้ำด้วยแสงในพืชเกิดขึ้นที่ใดกอไก่ไมโตคอนเดรียขอไข่คลอโรพลาสต์คอควายนิวเคลียสและงองูเซลล์เมมเบรนอ่ะเขาถามถูกไหมว่าการสลายน้ำด้วยแสงในพืชเกิดขึ้นที่ใดซึ่งคำพูดของคำว่าการสลายน้ำด้วยแสงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือว่าโฟโตซินธีซิสนี่เองซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีน้ำถูกไหมบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านคลอโรฟิลคลอโรฟิลซึ่งอยู่ในคลอโรพลาสต์บวกกับพลังงานแสงเกิดเป็นน้ำบวกออกซิเจนแล้วก็บวกกับน้ำตาลขึ้นมาซึ่งกระบวนการเนี้ยถามว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ต้องเกิดขึ้นในที่ที่มีคลอโรฟิลถูกไหมซึ่งที่ที่มีคลอโรฟิลก็คือมีในคลอโรพลาสต์ซึ่งเป็นออร์แกเนลชนิดหนึ่งของเซลล์พืชถูกปะถามว่าทำไมต้องเกิดในที่ที่มีคลอโรฟิลเพราะว่าคลอโรฟิลเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการรับพลังงานแสงถ้าน้องไม่มีคลอโรฟิลล์น้องจะไม่มีตัวรับพลังงานแสงถูกไหมคลอโรฟิลล์ตัวนี้ก็จะรับพลังงานแสงรับพลังงานแสงแล้วทำไงรับพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานเคมีซึ่งพอใช้พลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีปุ๊บพลังงานเคมีก็คือการสะสมสารอยู่ในรูปของพันธะเคมีก็คือเป็นการสร้างน้ำตาลขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นการสลายน้ำด้วยแสงหรือที่เรียกเราว่าโฟโตซินธีซิสหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยก็คือต้องเกิดในที่ที่มีคลอโรฟิลด้วยแต่คลอโรฟิลเนี่ยเป็นสารสีซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีและออร์แกเนลที่มีคลอโรฟิลก็คือคลอโรพลาสต์เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาการสลายน้ำด้วยแสงก็ต้องเกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์นั่นเองฉันข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะมีรูปให้ดูดังนี้ก็คือนี่เป็นคลอโรพลาสต์สโตรมาถูกไหมนี่เป็นเซลล์เมมเบรนของคลอโรพลาสต์อ่ะนี่เป็นเมมเบรนของคลอโรพลาสต์ก็จะมีแสงผ่านมาถูกไหมตรงนี้แสงกระตุ้นผ่านไซโตโครมทำให้น้ำแตกตัวเป็นออกซิเจนร่วมกับโปรตอนโปรตอนไหลผ่านไปยังเซลล์เมมเบรนไปยังบริเวณของ ATP synthase เพื่อเปลี่ยนการสร้างจาก ADP ให้กลายเป็น ATP แล้วก็ในกระบวนการก็มีการรีดิวการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยอาศัย NADPH ให้กลายเป็น NADPHให้เปลี่ยน NADP เป็น NADPH โทษทีค่ะซึ่งกระบวนการเนี่ยถือเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงทั้งหมดเนาะฉะนั้นข้อนี้บริเวณที่เกิดการสลายน้ำด้วยแสงก็ต้องเกิดบริเวณที่มีคลอโรฟิลล์ซึ่งก็คือคลอโรพลาสต์นั่นเองตอบข้อขอไข่นะคะ